สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ชายของปูนิ่มนะคะก็ได้ขับรถไปแถวป่านะคะก็คือในหุบเขานะคะไปหาหน่อไม้แล้วพอดีไปเจอบ้านคุณตาคุณยายนะคะเขาปลูกต้นไม้บอนสีเราไว้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะมีบ่อเงินด้วยนะคะแล้วก็หลายๆตัวเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นค่ะนะคะแล้วแถมมีไก่ตัวงามค่ะงดงามมากๆเลยและหลายๆพันธุ์ที่เราไม่ได้รู้จักนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะคะสวยงามมากเลยค่ะอยู่กลางหุบเขานะคะแต่ว่ามีบอนสวยๆให้เราได้ชมด้วยค่ะและนี่ก็อีกตัวนึงพี่ชายบอกว่าสวยงามมากค่ะและก็ไม่ทราบชื่อด้วยนะคะเพื่อนๆลองบอกมาหน่อยนะคะว่าเขาชื่ออะไรค่ะเราอยากได้มากนะคะพี่ชายบอกว่าคราวหน้าจะไปจีบคุณตาคุณยายค่ะให้คุณตาคุณยายขายให้บ้างนะคะแต่ว่าก็คือจะให้เขาตามที่คุณตาคุณยายพอใจนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะไม่ทราบชื่อเหมือนกันสวยงามมากๆค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นบอนแบบว่าคุณตาคุณยายเก็บไว้นะคะแล้วคุณตาคุณยายบอกว่าไม่ได้ขายอันนี้พญาเสวกนะคะสวยเหมือนกันค่ะแล้วทางสวนยังไม่มีเลยนะคะอันนี้อีเหนาค่ะต้นเล็กๆนะคะคุณตาคุณยายบอกว่าปลูกไว้ก่อนลูกเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันนะคะเนี่ยค่ะคุณตาคุณยายบอกอย่าเพิ่งบอกวิกัดนะเดี๋ยวให้มาชมกันก่อนให้ดูสวยๆงามๆไปก่อนนะคะอันนี้อยู่ที่ภูเขาเลยนะคะแถวตาตะโกนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยเขาก็จัดไว้นะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆนะคะขนาดอยู่กลางภูเขานะคะเราก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะแถมคุณตาคุณยายก็มีนางพิมพ์ด้วยเมื่อ2วันก่อนเราเห็นคนเอามาขายนะคะนางพิมพ์พอทักไปเขาก็ไม่ยอมตอบนะคะแล้วก็นี่คือหงสุวรรณค่ะสวยงามมากเลยค่ะของคุณตาคุณยายนะคะเห็นไหมคะมีแต่ดอกมีแต่บอนสวยๆค่ะอันนี้ก็คือนางไม้นะคะคุณตาคุณยายมีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็แบบว่าโอ้โหนี่ขนาดอยู่กลางหุบเขานั่นเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในเมืองจะขนาดไหนนะคะเราก็ชมบรรยากาศสวยๆกันเลยนะคะจากบ้านคุณตาคุณยายค่ะแล้วเราก็เดินไปนะคะก็จะเจอหลายๆอย่างเลยค่ะไม้แพงๆก็มีสวยงามมากเดี๋ยววันหลังนะคะพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวไปจีบเอามาละกันนะคะคุณตาคุณยายบอกว่าเดี๋ยวรอลูกๆก่อนนะคะว่าลูกๆจะขายยังไงนะคะเราก็อยากอุดหนุนค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆทราบชื่อแล้วบอกด้วยนะคะเผื่อเรามีโอกาสไปรับมาไว้ในสวนค่ะเพื่อนๆค่ะอีกไม่นานนี่แหละค่ะลูกของคุณตาคุณยายก็จะมานะคะและเราก็จะได้ไปที่สวนนั้นอีกนะคะแล้วตัวต่อไปนะคะอันนี้หนุมานอมพระปรานะคะเราเคยอ่านผิดไปครั้งนึงแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมก็บอกมาว่าเขาอมพระปรานะคะไม่ใช่หนุมานพระปราอย่างเดียวนะคะส่วนตอนนี้นะคะเริ่มต้นเราก็เห็นแล้วก็คือพันวสาค่ะตัวนี้เรากำลังเอามานะคะน้องกำลังจะส่งมาให้เรานะตรงนี้นะคะส่วนอันนี้เราไม่ทราบชื่อนะคะที่เยอรมันเราก็มีนะคะเราพยายามถามเพื่อนๆแล้วว่าน้องอันนี้ชื่ออะไรเพื่อนๆก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพื่อนส่วนตัวต่อไปก็ถูกใจเหมือนกันนะคะสีเขาแปลกๆเราก็ไม่รู้ค่ะว่าชื่ออะไรใบเป็นมันสวยงามมากเลยค่ะอยากได้เหมือนกันแต่อันนี้สงสัยเขาจะไม่ปล่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนะคะเพื่อนๆค่ะมีเสือพานด้วยนะคะสวยงามมากแต่ตัวนี้ไม่ทราบว่าอะไรนะคะสวยจริงๆค่ะออกสีชมพูส้มๆค่ะถ้าเพื่อนๆทราบเม้นมาหน่อยนะแม่เป่งก็อยากรู้นะคะลูกสาวแม่เป่งอยากรู้นะคะว่าคืออะไรเขาสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เซอร์ไพรส์มากนะคะมัคควารังสรรค์ค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ในป่าลึกแต่มีมัคควารังสรรค์นะคะสวยงามมากเลยค่ะสงสัยแอบไปปลูกในป่ากลัวคนขโมยค่ะเพื่อนๆค่ะตัวนี้แม่เป่งบุญนิ่มก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะทางฟาร์มแม่เป่งก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันแต่สวยมากๆจริงๆค่ะพี่ชายบอกสวยจริงๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราคิดว่าไม่ใช่บุญอิ่มนะคะแต่อีกชื่อนึงน่าจะชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะหามาอีกทีนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆและตัวนี้ก็สวยงามเช่นกันนะคะไม่ทราบชื่อมีมากมายเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือรวยร้นฟ้านะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะสวยงามมากเหมือนกันนะคะขนาดอยู่ในหุบเขานะคะก็ยังมีบอนสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะอย่าลืมมองๆนะคะแถว
ป่าในป่าลึกอาจจะมีบอนสวยๆให้เราชมก็ได้ค่ะอันนี้ตัวนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะสวยมากๆจริงๆเหมือนกันค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามีบอนสีสวยๆที่ไหนนะคะเราก็จะพามาให้ชมกันค่ะแบบนี้นะคะถือว่าเราโชคดีนะคะเป็นบุญตานะคะขนาดอยู่ในกลางหุบเขาเรายังได้มาเจอกันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ปลูกบอนสีด้วยนะคะอ้ออันนี้มีชายชนด้วยนะคะลืมไปค่ะคุณตาคุณยายมีชายชนด้วยนะคะชายชนสวยๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ